ียงค่ะมาเชิญมาไปนะแม่ให้สามสองอ่ะเชิญถามเพื่อนที่จะไปแคมป์นาซานิดนึงเป็นโครงการนักกีฬาอากาศไทยค่ะวันนี้ผู้ตัวแทนนักกีฬาที่ติดนะเป็นได้เจอกันในงานอีเวนต์แล้วเขาก็เห็นว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ได้คือเป็นโครงการที่จะมอบทุนให้น้องๆที่เข้ามาสอบเนี่ยได้ไปค่ายของทางสเปซแคมป์นะคะที่ฮันซิลอลาบามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ก็ถือว่าเขาอยากผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศในบ้านเราค่ะอันนี้คือหน้าที่เราที่ไปมุ่งคือก็ไปยังไงเราไปดูงานหรือว่าไปทำหน้าที่ยังไงจังหน้าที่ของเธอคือไปเข้าแคมป์ค่ะก็คือไปทำกิจกรรมกับเขาเลยใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้ดูจังเลยค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่ค่ะก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอร็อกกลับมาให้กับน้องๆหรือแฟนๆได้ชมกันเผื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจที่นู่นและตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเราสามารถร่วมมืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างก็รอติดตามกันนะคะหนูกำลังจะไปอีกไม่นานนี้จะกลับมาเล่าให้ฟังยืนยันใช่ไหมใช่ค่ะรูปแบบบอกว่าเธอเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปอเมริกาใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปอเมริกาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องบิน20ชั่วโมงค่ะเดินทางน่าจะนานมากเป็นครั้งแรกที่ไปไกลขนาดนี้ค่ะระยะเวลาที่ไปประมาณกี่วันประมาณ10กว่าวันค่ะจะเป็น12วันค่ะโปรแกรมเยอะรูปแบบแคมป์ที่โน่นจะเป็นยังไงอ่ะเธอโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจัดให้ก็มีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาไปเก็บจรวดของที่นั่นมีลงสกูบ้าสกูบ้าแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับวิศวกรของ NASA ตัวจริงที่เขาเคยทำงานที่อพอลโลโครงการอพอลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอกับพวกเราค่ะซึ่งตื่นเต้นมากค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมตัวตอนนี้เตรียมตัวเก็บใจค่ะต้องศึกษาอะไรอ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะว่าที่นู่นเขามีอะไรบ้างประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งมีเอกสารจากทางทีมงานของส่งมาให้อ่านแล้วในระดับหนึ่งตัวเองก็แค่เป็นคนที่สนุกที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ชอบที่จะได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆว่าตอนนี้เขาไปอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ไปแคมป์ในครั้งนี้ค่ะถึงงานจ้าแพลนชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างเธอช่วงนี้เหรอคะก็เกือบทุกวันค่ะที่มีการแบ่งตารางเวลามากขึ้นวันไหนที่ทางกองละครหรือกองภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้คืนคิวก็จะได้พักค่ะตอนนี้เหมือนแบบว่าแสดงเต็มตัวแล้วเชิญทั้งงานหนักงานอะไรเงี้ยก็คือใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทำงานกับทางวงอยู่ค่ะยังมีการแสดงเทเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดจริงๆเนี่ยหรือก็ยังคงขึ้นเทเตอร์แล้วก็มาร่วมงานอีเวนต์ต่างๆของทางวงอยู่เสมอค่ะเหมือนเธอจะรับทั้งฝั่งการแสดงไหมตอนนี้เหมือนค่อนข้างจะแบบว่าแพชชั่นสูงน่าจะเป็นผลงานที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้าเกิดจะมีคนสนใจนะคะฝากด้วยนะทำงานแสดงถ้าแบบเป็นตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรืออายุมากไปกว่านี้คือได้เจอพี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็แบบว่าอายุมากแล้วแต่เขายังมีบทที่ตรงแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดีจังเลยแล้วอยากคิดทำแบบนี้ไปได้เหมือนกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆที่ได้เจอในกองแล้วบทบาทในการเป็นศิลปินของเราแล้วเสียยังไงก็คงถึงจุดนึงหนูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่กับวงแล้วอะไรค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ทำงานที่นี่มากๆเพราะที่ได้เปิดเรียนเป็นตัวได้เปิดโอกาสที่สุดเยอะมากจริงแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอยู่ในปัจจุบันค่ะโปรเจกต์กับวงยังจะมีงานให้ทำอีกไหมตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยหลายอยู่เหมือนกันค่ะก็กลับมาก็สองเรื่องหนักๆเต็มๆที่ยังคงมีถ่ายทำอยู่แล้วก็มีงานวงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันธรรมดาจะเป็นออกกองวันเสาร์นี้ก็ออกเลยค่ะคือเรียกว่ารับงานสองขาคือแบบรับเต็มแรกคิวใช่ค่ะใครช่วยดูเวลารับงานเมเนจงานก็วันนี้เป็นทาง AM โคเรียนะคะบริษัท AM จะเป็น Artist Management เป็นต้นสังกัดของ BNK โคเรียแล้วก็ CGM โคเรียเธอก็เลยให้ทางนี้ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะถ้ามีสถานะไปรับงานอย่างอื่นด้วยไม่เชื่อก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ sales@bnkkorea.com นะคะเห็นแล้วสามารถติดต่อมาได้ค่ะเห็นแล้วเหมือนแบบโมบายก็ประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งเสกก็เคยร้องไหมก็เหมือนเราจะเคยได้ยินมาอยู่บ้างแต่เราก็ลังเลมานานแล้วก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องหนูเชื่อว่าน้องมีผลงานในอนาคตแน่นอนว่าสามารถของเราก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วนะคะงานก็ฝากน้องๆแล้วก็ฝากผู้ใหญ่นะคะแสดงว่าผู้ค
คนเลยสั่งกันมาตลอดใช่ไหมเชิญก็มีคุยกันค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าใครจะอย่างไรเมื่อไหร่บ้างค่ะเหมือนตัวเชิญเอาอยู่ตั้งแต่วันแรกของปีคืออะไรจนวันนี้แบบว่าเพื่อนๆหลายคนประกาศจบไปอะไรเงี้ยมันใจหายไหมใจหายโหมากเลยค่ะไม่ได้อยู่แบบคือโตไม่ได้กันตั้งแต่ยังไม่สามารถมีได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกการพบเจอก็เป็นการจากลาเนาะและยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนต่อไปค่ะเชิญก็ยาวๆไปรอลุ้นกันละกันนะคะแฟนในใจเราเป็นยังไงเชิญแฟนในใจอยากจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยเชิญต้องมีเก้าอี้ต้องมีนะ1 2 3 4 5